กินเสร็จแล้วไม่ครับพูดอย่างเดียวพูดเลยฮะมีบุญเหรอฮะยังไงมันละลายผิดกันแล้วดิเขาใส่อะเขาบอกว่าขายลุงครับคุณลุงเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่จอดรถที่แล้วก็เจ้าของรถคันนี้ครับแล้วลุงคิดว่าสาเหตุการเกิดไฟไหม้เนี่ยมันเกิดได้ยังไงครับก็น่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าสายอื่นมันสภาพแวดล้อมมันเปียกหมดเลยครับมันก็มันไม่เกิดจากอะไรครับแล้วรถลุงเนี่ยได้แต่งมาได้ติดเครื่องเสียงมามั่งไหมครับไม่ได้ติดแล้วอีกคันหนึ่งครับสภาพเดิมๆคันนี้ก็ไม่น่าติดนะเพราะไม่เคยได้ยินก็เปิดอ๋อก็ถ้าสองคันนี้เสียหายทั้งคัน 100% ของผมยังยางหลังเหลืออยู่บ้างต้องใหม่ทั้งคันนะครับก็ถือว่าทั้งคันนั่นแหละครับรถที่ไฟไหม้นี่ป้าออกมานานยังครับคันนี้ก็ออกมาช่วงประมาณไฟไหม้แล้วอะไฟลุกแล้วประมาณสัก6-7 เดือนได้แล้วทราบได้ไงครับว่าไฟไหม้มีคนแถวนี้เขาวิ่งไปตามค่ะเพื่อนบ้านอ๋อครับไหม้เป็นทั้งหมดกี่คันเนี่ยครับ2 คันค่ะครับแต่รถปิกอัพทั้งคู่เลยเนาะค่ะครับ